อย่างวันนี้เองนะคะก็มีการพบปะพูดคุยกับประชาชนในกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยซึ่งวันนี้ค่ะเป็นคิวของผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เขารวมตัวกันเดินทางมาพบท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาในการให้บริการค่ะซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้เดินทางเข้ามาอย่างที่ทำการพรรคเพื่อไทยพูดคุยกับนายเฉลิมช่างทองมะดันค่ะนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยและตัวแทนผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการต่างเช่นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องของค่าน้ำมันที่ราคาเนี่ยแพงด้วยทางนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้สะท้อนปัญหาขึ้นมานะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาชีพไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับก็เลยขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นสนับสนุนกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพสนับสนุนการซื้อจักรยานยนต์ไฟฟ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะครับสนับสนุนการซื้อขายโอนสิทธิ์การประกอบอาชีพอนุญาตให้ผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปสามารถประกอบอาชีพได้ถ้าเกิดร่างกายนั้นยังแข็งแรงพอนะครับและบังคับใช้กฎหมายการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพและมีจุดจอดรถที่ได้มาตรฐานหากสามารถแก้ไขปัญหาได้เชื่อมั่นนะครับว่าจะช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างครอบคลุมแน่นอนครับผู้ที่ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะทุกวันนี้ยังคงต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาชีพและการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมที่มีอย่างจำกัดมีหลายข้อควรที่จะจัดระเบียบต่างๆเช่นการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพการขาดการสนับสนุนกองทุนเพื่อประกอบอาชีพหรือการสนับสนุนการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีพลังงานแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การเข้ามาของธุรกิจแพลตฟอร์มยังได้สร้างความท้าทายให้แก่การประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากเนื่องจากทางภาครัฐไม่สามารถกำกับดูแลให้มีเป็นมาตรฐานเดียวกันก่อให้เกิดสภาพความขัดแย้งที่ไม่เป็นธรรมขึ้นนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากทางฝั่งของนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยขณะที่ทางฝากฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเนี่ยไปพิจารณาร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเช่นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจะประสานธนาคารออมสินให้เข้ามาดูแลส่วนเรื่องแอปพลิเคชันที่จะใช้เรียกรถอันนี้มองว่าต้องมีแอปที่ทุกคนใช้ได้หมดไม่ให้ผู้ประกอบการเสียเปรียบด้วยค่ะส่วนคนอายุเกิน60เนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ยากอาจจะต้องมีมาตรการตรวจสุขภาพอะไรบ้างบางอย่างเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ายังสามารถทำงานได้อยู่ซึ่งผมมั่นใจว่าคนอายุเกิน60ก็ยังทำงานได้อันนี้ไม่ได้พูดแทนตัวเองนะครับผมว่าหลายๆท่านเองก็ยังคิดว่าตัวเองยังไหวอยู่ผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยผมว่าอันนี้นี่ท่านพูดอยู่2 อย่างคือเรื่องของเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถไปกู้มาซื้อมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็คนที่มีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลังจากอายุจบไปแล้ว60 70แล้วเนี่ยถ้าเกิดเลิกแล้วเนี่ยมันต้องมีกองทุนประกันสังคมมาช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกับทางด้านผู้ประกอบการแท็กซี่เหมือนกันซึ่งผมเรียนท่านรัฐมนตรีไปเมื่อกี้เราต้องดูให้ครบทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสามล้อไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะครับอันนี้ก็จะประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานด้วยเพื่อให้ดูได้นะครับส่วนเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เนี่ยนะครับแล้วบางคนไม่มีอาชีพที่มีเงินเดือนประจำแต่มีเงินเดือนพอที่จะกู้ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะกู้แบบผ่อนรถเนี่ยมันก็จะแพงดอกมันจะแพงแต่ผมว่าจะขอให้ทางออมสินเนี่ยซึ่งเขาเป็นธนาคารรัฐซึ่งต้องช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงนี้ผมจะขอคุยให้เป็นพิเศษสำหรับเป็นเงินเข้ามาส่วนหนึ่งว่ามาให้เรื่องของการกู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวนี้จะลองไปพิจารณาดูแล้วจะลองคุยกับทางท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับเรื่องของแอปที่อยู่ในมือถือที่เรียกรถใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกับพี่น้องประกอบการของแท็กซี่เหมือนกัน
มันต้องมีแอปเหมือนกับ national app แอปที่เป็นของทุกๆคนที่ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ทำให้พี่น้องผู้ประกอบการต้องเสียเปรียบแอปที่มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คงไปพัฒนาร่วมกันนะครับหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อเพิ่มเติมด้วยบอกว่าจากปัญหาที่ได้รับในวันนี้คือบางปัญหาจะต้องไปหารือในรายละเอียดก่อนแต่ว่าเรื่องไหนที่ทำได้เลยก็จะลงมือทำในทันทีโดยในภาพรวมตามที่นายสุริยะเสนอตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ภายใน2เดือนค่ะจะสร้างคณะทำงานมาของทุกๆกระทรวงและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ภายใน2เดือนก็หวังว่าจะทำได้นะครับ2เดือนจากวันที่ได้มีการเข้าบริหารงานที่กระทรวงแล้วนะครับลักษณะการทำงานของเราเนี่ยอะไรทำได้เราจะทำก่อนนะครับอาจจะไม่ครบทั้งทุกๆข้อที่ทางผู้เดือดร้อนเรียกร้องมาแต่ว่าเราจะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดมากที่สุดเร็วที่สุดครับ